สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โฮมก็ต่อสับปะโฮมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรองเท้าเอมิลี่นะครับรุ่นสเกลตันแบ็คแอนด์ไวท์นะครับผมตัวนี้ก็ไม่เจอแล้วตั้งนานเลยนะครับเมื่อไหร่รู้สึกจะเว้นมาเป็นอาทิตย์แล้วมั้งโอเคก็วันนี้กลับมาแล้วใครที่ยังไม่กดไลค์นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อสับปะโฮมเลยนะผมวันนี้จะมารีวิวรองเท้าตัวนี้เอมิลี่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าก็ตอนแรกครับเปิดให้ดูตัวกล่องอ่ะตัวกล่องก็จะเป็นสีดำข้างหน้าเห็นเอมิลี่นะครับผมเห็นเอมิลี่นะแล้วก็มีอันนี้ผมจะเป็นรอบที่แล้วจำได้ป่ะที่ผมซื้อมาที่เป็นสลิปออนนะรอบที่แล้วอ่ะมันเบอร์43เว้ยจริงๆคือรองเท้าปกติของผมรองเท้าปกติผมก็คือใส่43ใช่ป่ะแต่คือไอ้คู่ที่แล้วอ่ะที่ผมรีวิวไปอ่ะคือตอนแรกที่เราลองใส่คือมันแบบพอดีเว้ยใส่มันก็ยังเหลือนิดนึงใช่ป่ะแต่เวลาเราไปเดินจริงมันเก็บเท้าผมก็เลยขายทิ้งไปผมก็เลยมาซื้อรุ่นนี้แทนรุ่นนี้ผมก็เลยเพิ่มไซส์เป็นเบอร์44แทนเพิ่ม1เบอร์นะครับเพิ่มเผื่อไว้เลยอ่ะเพราะไม่งั้นมันเก็บมาใส่ไม่ได้ใส่เดินไม่ได้เลยผมใส่วันเดียวผมขายทิ้งเลยรุ่นนั้นโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าก็เปิดออกมาเปิดออกมานะครับก็จะเป็นตัวรองเท้าเลยตัวกล่องก็เป็นกล่องแข็งๆเนี่ยกล่องแข็งๆเหมือนตัวที่แล้วเลยฟิลก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนสไตล์เหมือนดีออร์เป็นกล่องแบบดูแบบพรีเมียมพรีเมียมหน่อยนะครับอ่ะเปิดออกมาก็จะเจอตัวรองเท้านะครับนี่แบบนี้นะผมรองเท้าเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูใกล้ทีนะอ่ะเปิดมาครับเจอตรงเท้าเลยอยู่ในฟอยถุงพลาสติกใสๆอย่างนี้นะเขาจะใส่แบบกันให้มันแบบไม่โดนกันไม่ให้เป็นรอยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอามาก่อนแกะออกมาก็จะเจอด้านในก็จะมีอันนี้ให้เป็นถุงเป็นถุงแบบนี้เป็นถุงมี2ใบนะเห็นปะมีถุง2ใบมันคือมันเอาไว้ให้เราใส่แบบแยกกันเผื่อเราไปไหนใส่ไว้อ่ะแยกกันเลยมันจะได้แบบไม่โดนกันไม่เป็นรอยเลยปะใส่แยกกันเลยนะครับให้มา2ใบเลยใส่อย่างละข้างเอาง่ายๆนะผมก็ใส่อย่างละข้างไปโอเคขอพับแป๊บหนึ่งก็ข้างในก็จะเป็นฟอยล์นี้ละเป็นฟอยล์สีกระดาษสาสีขาวไว้กันกระแทกเฉยๆไม่มีอะไรหลังจากเรามาดูตรงเท้ากันเลยดีกว่าโอเคนี่ครับตัวรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้นี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มันมีเชือกเห็นปะมันมีเชือกแบบมันจะมีเชือกตรงนี้พอไปแล้วเป็นสลิปออนตัวนี้มันมีเชือกเว้ยเออแต่คือที่ผมมารีวิวตัวเนี้ยเพราะว่าผมเห็นว่าในประเทศไทยอ่ะมันไม่มีคนรีวิวเลยเมืองนอกก็ไม่มีคนรีวิวเว้ยรุ่นเนี้ยคือไม่มีคนรีวิวเลยมีคนรีวิวตัวสลิปออนตัวเนี้ยไม่มีใครรีวิวเลยผมก็เลยอยากรีวิวแล้วผมก็อยากได้เองด้วยนะโอเคก็มาดูใกล้ๆกันครับตัวรองเท้านะครับก็จะมีลูกโครงกระดูกนี้นะครับโครงกระดูกสีขาวแล้วก็ตัวผ้าตรงเนี้ยตัวหน้าผ้ามันก็จะเป็นแบบตัวนี้มันจะไม่ใช่หนังกลับนะมันจะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าปกติเลยเป็นผ้าทั้งอันเลยนะแล้วก็มีหนังนะครับตัวกระดูกนี้ก็เป็นหนังนะเป็นหนังนะครับเป็นหนังแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นผ้าเหมือนกันผ้าแบบฟิวผ้าแข็งๆเหมือนผ้ายีนนะเป็นผ้าแข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังเขียนเอมิลี่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตใกล้ๆให้ดูเห็นว่าเอมิลี่ตรงนี้นะครับก็ฟิวรองเท้าตัวนี้มาเจาะแนวแข็งๆนิดนึงนะใครที่แบบเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปเลยใครที่ไม่ชอบแบบแข็งๆนะแนะนำว่าอย่าซื้อเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งนะครับใส่เพื่อความเท่อย่างเดียวล้วนๆเลยนะผมก็เดี๋ยวขอพูดนิดนึงว่าเอมิลี่นี่ก็คือเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปเจ้าของหรือผู้ก่อตั้งก็คือไมค์เอมิลี่นะครับคือไมค์เอมิลี่นะครับก็คือแบบเป็นรองเท้าหรือเป็นแบรนด์กางเกงที่แบบดังทั่วโลกนะโหเป็นสตรีทแฟชั่นทางลอสแอนเจลิสนะครับผมก็ราคาก็แบบไฮเอนด์นะราคาไฮเอนด์เลยกางเกงก็ตัวแบบ 4-5 หมื่นนะรองเท้าก็คู่นี้ก็ราคาอยู่ประมาณอันนี้ผมได้มาก็อยู่ราวประมาณ 10,000 ต้นๆกลุ่มก็ลองไปดูกันถ้าจะเอารุ่นนี้นะอยู่ 10,000 ต้นๆก็ไม่แพงมากอยู่ไงแล้วก็ด้านหลังผมไปดูด้านหลังก็จะเขียนว่าเอมิลี่เห็นว่าเอมิลี่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงพื้นก็เป็นพื้นยางธรรมดาเลยสีออกครีมเขียนเอมิลี่นะครับเอมิลี่อยู่ตรงพื้นรองเท้าตรงนี้เดี๋ยวผมแกะข้างในผมให้ดูด้านในมั้งตัวนี้มันจะใส่ยากกว่าสลิปออนคนเลยไม่ค่อยชอบมั้งผมว่านะมันค่อนข้างจะใส่ยากมันใส่ลำบากกว่ามันแน่นอ่ะมันต้องแบบคือมาถึงตอนแรกนะตอนแรกมันไม่ใช่หนีนะตอนแรกอ่ะคือมันมาแบบเชื่อแบบฟิตเลยอ่ะแบบเป๊ะเลยอ่ะนี่คือผมคลายไปแล้วนะผมลองใส่ไปแล้วทีนึงผมคลายมันออกแล้วให้มันใส่ง่ายขึ้นมันก็จะแบบดูทางๆนิดนึงนะ
มาตอนแรกแบบแน่นมากแน่นเปี้ยเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบหนังเขียนเอมิลี่อยู่ด้านในแล้วก็มีตรงนี้นะครับเขียนว่าMake in Spain เอมิลี่แล้วก็ Make in Spain อยู่ด้านในแล้วก็เป็นเบอร์รองเท้าเบอร์44ก็ประมาณนี้ใครที่ชอบอยากได้ลองไปหาดูตามกลุ่มก็ได้นะครับผมว่ามันก็สวยอยู่นะรุ่นเนี้ยไม่ขี้เละนะผมว่ามันโอเคอยู่เลยนะเดี๋ยวให้ดูรอบๆอีกทีเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีนึงคือสวยมากผมว่ามันใส่สวยนะใส่กางเกงยีนส์นะหรือกางเกงขาสั้นก็ใส่สวยมากตัวนี้แล้วสีมันแบบขาวดำอ่ะมันได้ตลอดอ่ะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเราไปดูออนฟีดกันดีกว่าว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงเราไปดูออนฟีดกันนะก็ใส่เนี่ยก็จะฟิลแบบประมาณตะกี้แบบที่ใส่ให้ดูตะกี้ออนฟีตะกี้นะก็ใส่แล้วดูแบบเท่ๆคูลๆเลยใส่แบบสบายๆง่ายๆด้วยนะใส่ก็ได้ทั้งกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวเลยโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อซาบาโฮด้วยนะครับผมลืมกดให้ด้วยนะกดทีเดียวนะจะกด2ทีนะกด2ทีไม่อันนะกดทีเดียวคือกด Subscribe เว้ยกด2ทีไม่อันซับเลยโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับถ้าใครชอบก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ